คุยกันคือเรื่องสุขภาพมนุษย์เวลาเนี่ยนะฮะเท่าที่ประเมินดูมันคงจะเดินทางยากสำหรับที่จะเยียวยารักษาผู้คนเรื่องเสียงในหูเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับมีกันเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปเยียวยารักษากันยังไงหรือจะบำบัดหรือกำจัดกันนะมันไม่มีทางไปจริงถามว่าอะไรคือต้นเหตุจริงๆถ้าถามผมบอกว่าคลื่นครับคลื่นโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็นับวันที่จะมีความนับวันที่จะมีความถี่สูงก็คือความแรงแล้วตัวนี้มันมามีผลกับถ้าผมประมวลนะมีผลแม้กระทั่งเรื่องของบรรยากาศโลกเพราะคลื่นเหล่านี้ต้นทางของมันมาจากดาวเทียมจากร่างมาหมดไปทั้งพืชและผลไม้แล้วมาทั้งสัตว์ถามว่าผลกระทบพืชและผลไม้คือคือผลมันจะส่งผลให้พืชไม่มีช่อดอกไม่มีผลคล้ายๆมันจะไปทำลายเกสรเวลาเขาผสมพันธุ์กันนี่คือคลื่นทีนี้มาถึงมนุษย์ที่เนี่ยสัตว์ทั่วไปเต่าไปตรงไอ้ของเราตรงเลยมันใกล้ชิดมากเพราะฉะนั้นความรุนแรงของมันที่จะซึมซับเข้าสู่ร่างกายเราวันละน้อยวันนะครับมากขึ้นมากขึ้นจะส่งผลให้กับอารมณ์ใช่ไหมครับสังเกตอารมณ์มันจะแปรผลมันจะไม่รู้อยู่ๆมันก็วีดขึ้นเนี่ยนะเห็นไหมฮะอารมณ์อย่างเคยมีแล้วเฉพาะยิ่งมันเกิดกับคนใกล้ชิดเมนูคนใกล้ชิดถ้าไม่ขวางหูถ้าหากว่าเราเรียกว่าขวางหูขวางตาทำประชดประชันนี่เลยเนี่ยฮะมันเก็บสะสมทีน้อยสองน้อยสองน้อยแล้วทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคนใกล้ชิดในครอบครัวก็ได้คนก็ไม่ดีใหม่ตรงไปกันหนักที่เนี่ยไปว่าเอ๊ยยังไงกันแน่จะอยู่จะไปวะในสถานที่ที่เราอยู่มาเกิดมาในครอบครัวก็แล้วกันจะไปแล้วไปไหนไอ้ตรงนี้นะฮะทำให้ผู้คนแยกออกจากครอบครัวไปอยู่สถานที่ที่เป็นของเดิมอิสระคิดว่ามันจะดีไปไหนก็เจอเพราะมันเป็นคลื่นไม่ได้แก้กันต้นเหตุถ้าผมวิเคราะห์แล้วมันจะเป็นยังไงทีนี้ฝั่งคุณถือว่าเป็นผู้ที่แอบสอบคลื่นที่ผมกำลังพูดให้ฟังไงว่ามีคนกับอันยินถามว่ามีอะไรแชร์ไหมตรงนี้เชิญครับเป็นไปได้ประมาณนั้นครับก็คือของหนูเสียงที่หนูได้ยินเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันมาจากไหนตรงไหนเพราะว่าอย่างที่มันี้พิมพ์ไปหาลุงหอกอะค่ะว่าถ้าหนูอาเจียนออกอาหารออกหรือไงมันก็จะดีก็สงบไปมันเป็นเหมือนเสียงคำถามเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นไหมฮะที่ช่องท้องมีอยู่นะลองนิ้วแตะนิดหนึ่งจุดไหนครับท้องหมายถึงว่าเสียงเหรอคะเสียงมันมาขึ้นที่หูเดี๋ยวนี้มีหูตลอดนะโอเคครับทางท้องมีอะไรมีเอฟเฟกต์ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าคือรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นโอเคก็แปลว่ากำลังต้นทางมันที่ให้ดินก็คือท้องเอาละผมจะแตะต้นทางนั่งให้สบายครับนั่งให้สบายนั่งสบายนั่งสบายระบบย่อยอ่อนกำลังอันนี้คือหมอจีนเขาบอกอ๋อคือมันบีบไม่ค่อยได้เคยไปหา
าแพทย์แผนปัจจุบันไหมครับผ่าทุกอย่างแล้วค่ะเหรอแพทย์แผนปัจจุบันเขาว่าไงครับเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ให้ยากระชับลำไส้รับให้กระชับกันขึ้นแค่นั้นผลดีไม่มีเลยค่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยเพิ่มกำลังความร้อนหรือเลือดที่มันเข้าไปเลี้ยงอะไรใดๆทั้งสิ้นอ๋เพราะว่อาตามศาสตร์จีนคืออ่อนกำลังอ่อนกำลังคือความร้อนไม่พอความร้อนไม่พอเลือดไม่พอครกล้ัามเนบื้ออ่อนในกระเพาะมันบีบตัวไม่ค่อยดีครับผพอมบีคบรัตบัวไม่ค่อยดีอาหารหมักหมมอาอหืารมหมักหมมก็ทำให้เกิดลมเสียเกิดอะไรขึ้นมาทำให้อะไรก็ว่าไปหมอจริงก็ให้ยาช่วยย่อยมาครับอาการก็ดีขึ้นอืดเฟ้อท้องลงอันเป็นว่านั่นคือของหมอกันแล้วนะค่ะจะเป็นหมอปอัะจไรจุก็บวั่านไปหมอจีนส่วนลุงใช่หมอแนไ่ม่นใอชน่อ่าโอสเคองไม่กินแม่ทานไม่ฉีดนะฮะคุณไหนทตี้่องคิดว่าโอกรเะคเพาะเลยค่ะกระเพาะสังเกตนะเวลามือผมไปสัมผัสแล้วมันจะเจ็บแล้วบอกฮะพวกนี้เริ่มต้นก็คือเอฟเฟกต์แรกก็คือเจ็บถ้าเจ็บแล้วบอกเพราะว่าที่นี่จะระวังเรื่องเจ็บแค่นี้พอรู้จักปุ๊บจะไม่มากกว่านี้แน่นอนให้เข้าใจเลยผมจับเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณเนี่ยส่งสัญญาณมันเป็นเพ้าเพ้าคือหัวใจนั่นเองครับมันเป็นพวกไฟฟ้าสถิตฟังผมพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าธรรมชาติโทษครับผมปล่อยมือนี่จะปล่อยนะครับสังเกตเวลาจะปล่อยมือจะสบายตอนนี้กำลังแค่กำลังคุยกันอยู่คุยกันโดยเวฟรับไปถึงข้างหลังเลยใช่ครับทางฝั่งคุณก็พยายามว่ามันไปถึงไหนกันบ้างสตาร์ดดี้ด้วยกันครับเรื่องนี้มันเป็นของใหม่ครับเป็นของใหม่ผมใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับจะดูแอคคนทำปัญหาของเพศแม่มันจะมีมากเพราะว่าเพศแม่มันอวัยวะภายในมันมากกว่าเพศพ่อต้องเข้าใจตรงนี้โล่งไหมครับโล่งหรือแน่นเดี๋ยวเพิ่งไปโฟกัสกับด้านเสียงมันเกินไปเพราะว่ากำลังปรับต้นทางอยู่ปลายทางมันจะค่อยๆไปแล้วไอเดียมันเออว่าไงโยมผมเสวีครับเสวีเกี่ยวกับเรื่องเสียงหัวเลยเสียงเหมือนกันเลยมากี่คนครับมาภรรยาสองคนยายห้องน้ำเข้าครับห้องน้ำท่าแล้วเข้าเลยนะครับเรื่องเสียงเยอะมากดูเด็กเรื่องนี้เรื่องสตาร์เดียวกันเ
สบายตัวไหมคำร้องสิครับมีรู้สึกว่าดีขึ้นได้เนาะตอนนี้ทางฝั่งผมเนี่ยก็คือระบบไฟฟ้าในร่างกายเรามันผมใช้คำว่าไม่ทำงานกันแล้วกันนั่นเลยหรือว่ามันสับสนก็ว่าได้ไฟฟ้านี้ไฟฟ้าสถิตแล้วไฟฟ้าสถิตศาสตร์ไม่สามารถศึกษาเลยไม่มีทางเลยศึกษาไม่ได้เลยครับครับได้แต่ภาษาที่มันเป็นไปที่มนุษย์คนสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ครับทุกคนแต่การแพทย์ไม่มีทางศึกษาได้ครับแต่ทุกคนหากว่านายแพทย์ที่สนใจนายแพทย์นายแพทย์คนนั้นท่านเองครับมันเป็นความเฉพาะตัวสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนให้รักษาได้ทุกคนคือแล้วปกติคนไม่มีแบบเหนือหรือว่ามีเหรอคะทุกคนไฟฟ้าที่ว่านี้แต่มันทำงานเป็นอย่างที่ไม่ทำมากเลยเพราะคลื่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวเร่งเป็นตัวบ่อนทำลายคือตอนนี้ก็คือไม่ทำงานเอาเป็นว่าทำงานไม่เต็มที่มันขาดประสิทธิภาพไปแล้วใช่ครับนี่นะคือต่ำกว่าฉันที่มันทำงานได้ร้อยมันได้90 80 70 60ก็แย่อย่างเงี้ยถ้า50โอ้โหไม่ไหวแล้วนั่นนะขอให้ใจทางนี้เข้าไว้ก่อนเพราะความเข้าใจผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการสื่อสารอยู่เวลานี้ประกอบกับการชื่อนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับแต่มีผลเยอะเสร็จแล้วพอเวลาเสร็จพวกนั่งคุยกันก็คือรีแลกซ์นั่นเองอันนี้ไม่ใช่จิตวิทยาครับเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าจิตวิทยาเยอะเยอะมากครับนี่มันเป็นล้วนๆเลยครับครับเพราะ energy นี่มันแล้วก็เรียนรู้มา energy ของแสงของเสียงของความร้อนของไฟฟ้าของแม่เหล็กแล้วก็ energy ของ potential แล้วก็ kinetic เนี่ย energy เหล่านี้นะครับพลังงานสัตว์พลังงานจนมันก็มีวิชาเรียนนะพวกนี้วิชาที่เขาเรียนหมดแล้วแต่คือการเข้าถึงจะมาใช้มันไม่เรียนมันผ่านมันการทำตัวเองครับผ่านการปฏิบัติตัวเองจะเป็นเรื่องกินนอนเรื่องของการใช้ชีวิตในรูปแบบที่มีระเบียบหน่อยนะเช่นเรื่องของร่างกายเราเรื่องของความคิดหรือว่าใจของเราเรื่องของกายใจจิตเนี่ยตัวนี้สำคัญbody mind and spirit เนี่ยมันสามัคคีกันทางฝั่งผมของบูรณะ holistic ครับมันถึงได้เรียบร้อยทั้งหมดร่างกายมันจะได้ดีทั้งหมดมันรวมหมดเลยครับนี่คือแนวทางของมันซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้เด็ดขาดวิทยาศาสตร์ก็ได้แค่ point ใด point หนึ่งดีพอยนี้เราก็หาเลยไม่เจอใช่มันดีพอยเดียวแต่มันทำลายหลายพอยเอาว่าดี 1% แต่ทำลายถึง 95% ไอ้นี่นะที่เขาไม่ยอมรับแล้วก็เป็นปัญหากับมนุษยชาติเพราะว่าอย่างที่เราใครก็ตกไปเถอะใช่แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายตลอดครับย่อยก็ไม่ได้ครับผมคอยสังเกตพอพลังนี้ระบบย่อยมันก็จะโอ้เวลามันออกตอนเช้ามีทั้งครับเปิดปากเปิดปากได้ครับทางด้านโบราณเขาเรียกว่าอายุรเวทอายุรกรรมอายุรเวทใช่เขาเน้นหนักเรื่องของธรรมชาติเยียวยารักษาผมนี่ครับ
ผมไม่ต้องใช้เคมีเวชกรรมอายุรกรรมพวกกลุ่มอายุรกรรมเป็นแพทย์แผนโบราณโบราณจีนโบราณอินเดียของไทยเขาต่างธรรมชาติพอพูดเรื่องธรรมชาติปุ๊บมันคือเรื่องเดียวกันทีนึงใช่นะหรือคุณลุงสัมผัสพลังงานในตัวหนูได้ไหมเกิดไฟฟ้าสถิตทางฝั่งผมจะเป็นผู้ให้ซะมากกว่าครับผู้รับจะรู้สึกเองคล้ายๆกับว่าทางฝั่งคุณมันจะมีแรงน้อยไม่ทางฝั่งมันมากคุณมีเอฟเฟคก็คือฟิลเลอร์นะครับตัวนี้ครับใช่ไหมสรุปคือผู้รับเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดผู้ให้มีให้กันแล้วกันให้แบบไม่มีขีดจำกัดเพราะมันเป็นลักษณะเกินร้อยฟังผมจะมันเหมือนกับมีเกินร้อยแต่ละวันแต่ละวันที่มาใช้นะขับแมวท้องที่สบายท้องมั้งไหมสบายท้องกว่าเดิมไหมครับนานแค่นี้ก็เริ่มสบายพอประมาณแล้วอ้าวนี้ถึงทันทีสักไปถึงหูถึงหัวเจ็บไหมครับเนี่ยไม่เจ็บค่ะไหวไหมได้ค่ะอันนี้ไม่เจ็บเริ่มรู้สึกยังรู้สึกแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนตอนท้องอะท้องมันแบบมันต่างท้องมันเจ็บอะเอออันนี้มันแบบเฉยเฉยผมเน้นเรื่องความรู้สึกครับก็พูดจังเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาในคลิปก็เรื่องความรู้สึกรู้สึกในรูปแบบธรรมชาติก็แปลว่าผิวพรรณเรานี่ต้องรู้สึกเองครับอย่าลืมหายใจขับเองรู้สึกมีเหงื่อซึมบ้างไหมแปลว่าผิวกายเราเกิดความรู้สึกโดยธรรมชาตินี้ไม่ใช่เป็นความรู้สึกในเชิงอารมณ์แล้วมันจะส่งผลให้กับอารมณ์ดีด้วยครับถ้าร่างกายเราไม่หงุดหงิดเนาะใจเราก็น่าจะสมูทก็ครับรึบรึบนี่ก็ให้จังหวะหายไปนะสบายตัวมากสบายตัวมากเป็นปกติมีทั่วร่างกายนะครับหัวเรื่องหัวเนี่ยทำไมต้องมาเขียวแถวๆนี้ด้วยตัวมันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดโทษครับไปไหมครับโทษรีแลกซ์สักทีคอมแพร์บีฟอัฟเตอร์
ตอร์หลักนี้เป็นหลักที่จะต้องแชร์กันเรื่องของแชร์กันเรื่องของชนิดกับถังน้ำอยู่ระดับสูงกับอยู่ระดับต่ำจะแชร์กันแชร์ต้องเข้าใจในภาพนี้ให้ได้โดยมันจะบอกทางด้านความรู้สึกของเราตลอดสังเกตไหมผมยังไม่ได้เอาสังเกตมากๆคล้ายๆมันต้องส่วนอื่นข้ามพีระมิดใช่ไหมใช่มันไม่ใช่หัวที่หัวมันเป็นเพียงแค่ปลายเหตุใช่ไหมเป็นปลายเหตุจากไฟฟ้าน้อยใช่ขอโทษครับสังเกตเสียงดีนะฮะสังเกตเสียงเบาไหมครับ3 2อึ๊บอึ๊บอึ๊บทับครับวันแล้วหูให้ใช่ไหมครับครับ
ตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเอาหวีมาหวีผมเอาหวีมาหวีผมเอาหวีไปกระดาษเศษกระดาษติดหวีครูก็บอกว่านั่นคือประจุไฟฟ้าบวกลบของไฟฟ้าสถิตที่มันดูดติดกันมือผมมึกสว่าเป็นหวีนั่นเพราะว่าผมจะเบาเข้าใจครับตรงต้องละเมียดมากนะต้องเนียนมากๆผมแล้วจะเจ็บรถมากี่เซนครับสิบเซนแปลว่าดีเซนสิ่งที่ว่าเบาหัวนั่นคือสิ่งที่มันคุมทั้งหมดสิ่งที่ตามมาตาจับภาพได้ดีไหมมองไปเพดานจาสว่างขึ้นสีที่ตาอีกจะหายจะได้ยินขึ้นไหมครับนั่นเห็นไหมนั่นคือองค์ประกอบเขาละครับที่ว่ามันจะสอนนั้นลงแยกมันมีเอฟนั่นแล้วที่บอกว่าองค์รวมมันไปหลายส่วนที่มันเฟลแล้วมันมีผลในวัยวะที่มันอ่อนแอคือระบบประสาทที่อ่อนแอมากก็คือเรื่องของ noise เนี่ยไอ้ตัวนี้ฮะมันจะไปรักษาเยียวยา clean clear คำว่ามันจะแหลมคมมากครับ
ก็ว่าคำว่า noise คือขยะมันจะเข้าไปสู่คำว่า voice คือตัวอะไรนี่คือความเข้าสื่อสารอยู่เวลานี้ให้เข้าใจแล้วเอาร่างกายตัวเองทั้งเรื่องฟิลลิ่งเตอร์ตรวจสอบวัดด้วยที่บอกว่าลดมา10เซนเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะครับถึงบอกว่ามันต้องไปกันควบคู่กันบายสเต็ปเรื่องนี้ครับก็ต้องมาซ้ำครับผมครับครับใช้ความถี่ขึ้นอยู่กับประเมินตัวเองมันเอ้ยมันดีขึ้นเว้ยเฮ้ยทุกอย่างเฮ้ยรู้สึกว่ามันเฟรชขึ้นตื่นเช้ามาอยากจะลุกเลยนี่ก็คือผลของมันจะค่อยๆเห็นกลับไปครับครับรวมทั้งการรับทานอาหารก็ได้ได้มากขึ้นแล้วก็รสชาติก็เฮ้ยกลมกล่อมดีฮะจะน้ำหนักก็จะตามมาตามลักษณะของร่างกายบอกว่าองค์เรารู้สึกมันได้ทุกส่วนเวลามันเฟลก็เฟลทุกส่วนพร้อมกันขึ้นก็ขึ้นทุกส่วนเช่นเดียวกันนี่คือของดีทางด้านฮอลิสติกว่าในเรื่องของ energy for health เต้องว่าระยะนี้ทางผมนี่นะฮะมาถึงวันนี้เดือนกุมภาเนี่ยเชื่อว่าจะออกวัดผมจะไปทำเรื่องฟ้าเรื่องฝนให้มันตกเพราะว่ามันจะร้อนแรงมากนี่ผมอาทิตย์เนี่ยที่เดียวที่ต้องทำเอกสารต่างๆนะที่จะไปเสนอหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องพวกนี้ให้เขาได้คือร่วมมือกันผมเป็นฝ่าย acting ทางด้านไม่ฝนมันตกในฤดูร้อนฤดูแรงก็คือลุงจะถ้าหากว่ามันแล้วก็ต่างจังอาจจะไปอยู่สักหนึ่งสัปดาห์เข้ามาครับจะสิบวันครับเรื่องทับวันจะไหนก็ทำได้อยู่อีกภายในอาทิตย์นี้ก็มาได้ได้ได้ก็ขอให้ดูให้ดีๆว่าโอเคเครื่องร่างกายนี่ไปทำอย่างอื่นมาแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะก็น่าจะขึ้นในทางที่ดีที่ไหนมันแล้วลงด้วยแล้วก็หดหูตลอดนี่สิ่งนี้นะครับผมบอกว่าผมดูการศึกษาเรียนมาสูงสุดไม่ได้เลยเพราะร่างกายมันน่าเสียดายนะซื้อมาสูงทำอะไรไม่ได้เลยครับถ้าพ่อแม่ไม่เด็ดไม่ยุ่งยุ่งเลยนะครับมันจะไปยังไงต่อเนี่ยร่างกายเสียหายเยอะมากด้วยเพราะว่ายิ่งต่างประเทศใช่ไหมก็ครับมันซ้ำได้กี่ครั้งไม่บ่อยไม่ขนาดครับไม่บ่อยจะไม่เกินมันไม่มีหรอกครับทางฝั่งทางคนนะครับผมตั้งคอร์สเอาไว้ครั้งครับครับ20ครั้งไม่ไม่ๆจริงๆสิ่งนี้มันจะเห็นผลเร็วมากทันเองครับอ๋อคือไม่จำเป็นต้องครับหลายๆครั้งอย่างที่เราคิดใช่ๆๆเห็นผลไปแต่ครั้งเนี่ยครับอย่างเช่นวันนี้มาขนาดนี้ก็บอกว่าเอ้ยมันลดไปเป็นแล้วเฉพาะไอ้นะแล้วมันได้เห็นไหมฮะอย่ามองอย่าทีเดียวใช่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 นะอันนี้โทรศัพท์อยู่แล้ว
ก็ถามโทรถามไปเป็นไงก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรถามให้ดูว่าถามข่าวว่าบ้างดีขึ้นไม่เพียงใดพวกนี้แล้วเข้ามาก็คือเข้ามาแบบนี้เหมือนเดิมใช่ไหมแหมต้องผ่าน 2.7 เพราะว่าทางนั้นจะมีรีสก์เขาจะส่งซิกมาทางผมวันนี้จะมีใครตะกายมานะ3-4-5ครับตัวสำคัญคือเสียงในหูยังไม่ต้องไปลงเลยผมจะรอบหนึ่งนะฮะค่อยๆลองมุฟสิลองลุกเดินนะครับสิร่างกายทุกส่วนหลายส่วนเพราะว่านี่มันเป็นองค์ทุกส่วนมันจะได้ไปหมดตั้งแต่ฝ่าเท้ามันถึงศีรษะประมวลผลมันต่างจากวิธีปัจจุบันหรือจะเป็นแผนจีนต่างเหรอมาผิดที่ป่ะโยมไม่ผิดครับเพิ่งแนะนำแกนี่แม่ฟังมาอันนี้ดีแล้วค่ะอันนี้ถึงเลยมาพอบอกจะมาหาลุงหมอกมาเลยอันนั้นฟังแล้วบุญยังไม่ถึงวันนี้ถึงโอเคดีแล้วล่ะแล้วเสร็จฝั่งนี้ก่อนนะจ่ายเงินเดี๋ยวเพิ่งพูดด้านนี้ก่อนให้ศพให้เรื่องก่อนโอเคนะประมวลผลรวมสิภาพน้อยสุดตัวมันเย็นขึ้นโดยรวมนะเอาสบายดนะสิ่งที่ได้แบบที่คาดไม่ถึงว่าจะได้สิ่งเหล่านี้นะเย็นขึ้นครับแบบร้อนๆแล้วอุแบบกันน่าร้อนมันโฟลถูกโฟลดีขึ้นดีมากครับพูดคำนี้ครับนี่ก็นะพัดผมในเวลาผมทำให้ใครจะเบาไปทั้งตัวครับเพราะพลังงานผมเรียกกันว่าในสิ่งที่มันต่อกันอยู่เขาเรียกว่าโฟตอนนี่แหละคือพลังงานโฟตอนล่ะครับรู้เลยล่ะฮะเรื่องนี้รู้เลยครับจะต่างจากได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคำว่าลุงหมอกเพียรนิชิมันก็ทั้งตัวผมดีแล้วฮะขอให้รับรู้เรียนรู้ด้วยกันเพราะมันเป็นของใหม่มากแล้วมีประโยชน์สูงมากไม่ต้องมีอัตราเสี่ยงเลยสิ่งนี้บอกว่าได้ด้วยทุกคนมีที่โดยรู้เรื่องอะไรในโลกใบนี้ด้วยตัวเองมีใครมาสอนรู้ด้วยตัวเองใช่คือเกิดมาแล้วก็มีสิ่งนี้มันเป็นรูปสนที่บอกมีคำว่า born to be ทั้งเสร็จแล้วใครล่ะจะรู้ตัวว่า born to be อย่างไรนะฟังผมมันบอลเรื่องของอีดีจีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ต้องแบบทำความเข้าใจให้มันไม่เคยมีคำว่าสบายไม่เคยไม่หาเด็ดขาดไม่หาเลยล่ะครับคนอุบัติเหตุปวดฟันมายกอุบัติเหตุนะฟันไปถอนมาก็เข้าแหละอาศัยครับก็มีตัวนี้เทียบใส่เขาฟันว่ามันไม่ได้นะ ใช่โอเคยอมรับว่าฟันอาศัยครับอุบัติเคยครับไม่เคยอุบัติเหตุไม่ใช่ก็ไม่น่าจะมีแผนโบราณก็แผนไทยก็เหมือนกันพอเรื่องฟันก็ถอยถอยแล้วก็บอกว่าไปอาศัยเครื่องมือเถอะใช่หมอไทยก็เหมือนเขาบอกว่า
ครับสังเกตเวลาผมพัฒนาสบายมากสบายคนทุกคนเลยฮะพลังได้นี่ประเสริฐมากแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็วด้วยครับคนจะไวมากจะได้ฟื้นสักทีจะได้กลับไปทำงานสักทีฟื้นพี่ได้กลับไปทำงานสักทีก่อนนี้ทำงานอยู่งั้นเหรอปกติเหรอคะปกติหนูจะขายของออนไลน์แต่ว่าพอมันมีแบบเนี้ยมันไม่มีสมาธิลงอะไรที่จะเขียนอะไรจะลงที่ไม่ไม่มีการครีเอทงั้นดีกว่าไม่มีอะไรแล้วแบบคือทำอย่างเดียวคือลูกค้ามาก็ตอบลูกค้าตอบมาก็ตอบอะไรตัดเลยเออคือตอบไปคือมีลูกค้ามาก็ตอบแต่ว่ามันนั่งแบบคือเราจะชอบทำครีเอทไงพอแค่หารูปก็ไม่อยากจะหาแล้วไม่อยากจะเขียนแล้วโอ้ยเบื่อหนาไปหมดเลยมันไม่ไหวครับครับครับแต่ถ้าแบบวันไหนแบบอาหารเนี้ยดีๆมันมีวันหนึ่งอาเจียนออกมาอาทิตย์ที่แล้วไปกินช่วงกินยาจีนหมอห้ามกินผลไม้ไปกินบีทรูทซึ่งหมอบอกว่าไม่ได้มันหนาวเย็นอยู่แล้วเราไปฟ้าก็อาเจียนออกมาโอ้สบายเบาเลยแบบหลับก็สบายมันไม่แบบมันไม่ควรเพราะว่าก่อนที่จะกินในจีเนี่ยสมัยก่อนกระเพาะเนี่ยเวลากินข้าวเสร็จจะร้อนแล้วเหมือนจะเป็นไข้เลยแต่ไม่มีแรงมันจะพยายามแบบบีบแล้วไม่ไหวมากๆก็จะตัวร้อนก็ไปหาหมอทางเลือกที่เป็นฝรั่งนะไม่ใช่ปัจจุบันนะเป็นทางเลือกของปัจจุบันแต่เป็นของฝรั่งเขาบอกว่าเธอรู้ไหมว่าระบบย่อยเธออ่ะมันดึงโคเอนไซม์คิวเทนอ่ะคือตัวย่อยไอ้นั้นดึงไปใช้เยอะมากเพราะว่าตัวมันไม่ไหวเหมือนมันดูดสารอาหารไปแบบช่วยย่อยเวลาจนตัวมันร้อนวิตามินก็โดนดูดลงครับครับเอาล่ะฟังผมดีเลยครับไอ้ที่ปวดมันเสียดมันเจ็บมันอ้วกอาเจียนทั้งหมดเอเนอร์จีมันจะหายไปทางฝั่งผมเอเนอร์จีอย่างเดียวสารอาหารมันก็จะทำให้น้ำหนักก็ดูดไปย่อยไม่ไหวก็ดูดไปครับจริงก็อ่ะอยากช่วยย่อยแต่เรื่องอื่นมันก็ทำได้แค่นั้นไงคะในด้านของที่จะทำได้ครับคืออย่างน้อยเราก็ดีใจตรงที่ว่าเรารู้ต้นเหตุว่าอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยงงกันตายไปเลยว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้เลยว้าวโอ้โหชุนเชียไม่รู้เลยหาทุกอย่างตับหมอจีนดูทั้งตับดูไตปอดเปลี่ยนตำรับเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดที่กระดูกเกิดที่โครงสร้างเกิดที่เส้นเกิดที่อะไรไม่มีไม่รู้เลยนะผมนำเสนออย่างเดียวคือ Pure Energy พอแค่นะนะเมื่อเราสัมผัสปุ๊บหลายอย่างทุกอย่างที่ว่าองค์ล้นมันจะดีขึ้นทั้งหมดที่มีผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเฟลทั้งหมดเปิดทำมันอัพกับอัพทั้งหมดคือดับหมดอัพกับอัพหมดไปพร้อมๆกันสังเกตนะฮะเอาละผมจะรีมาร์กไว้ว่าเราถือว่าดิฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งทดหนูทดลองยาเพราะไม่มียามีแต่เข้าใจอย่างเดียวเมื่อกี้นี่ไปหาแพทย์ปัจจุบันเอนไซม์สารอาหารเขาบอกว่าสารอาหารลุงหมอบอกว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาต้นไม้เป็นยาถามว่าอาหารไหมครับแต่ลุงหมอไม่ได้พูดว่าสารอาหารเป็นบอกว่าพลังงานที่มาจากอาหารนะฮะมันจะอยู่ขั้มเดียวเองแต่คือของลุงให้แล้วอาหารมันใช้ได้นะแต่ของเขามันกินไปเถอะใช่ฝั่งผมนี่องค์รวมทั้งหมดเมื่อกี้ใช่ใช่ไปก็ได้แค่เนี้ยฝั่งผมมันบูรณาการหมดอะไรก็ได้เข้าไปนะครับนะฮะเป็นพลังงานหมดยอมรับครับพลังงานหมดนะครับย่อยก็เป็นพลังงานหมดพอไปรับพอไปแล้วเป็นพลังงานหมดของเราแบบแต่คราวนี้กระเพาะเอาได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยไทยเหลือเป็นปีหลายปีที่ผ่านไม่เอาเลยแบบไม่บีบเลยครับครับไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหมอปัจจุบันก็อย่างที่บอกให้ยาบีบมามันก็ไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่ต้นตอครับไปหาหมอไทยก็ให้ยาพริกไทยอะไรที่มัน
อะไรร้อนๆเนี่ยก็ช่วยก็เป็นหมาคือให้หมาแป๊บนึงเป็นหมาหนึ่งเป็นหมาจนกระทั่งเพิ่งจะมาเดือนที่แล้วที่ฟันธงกับหมอจีว่าหมอระบบย่อยค่ะหนูรู้สึกได้ว่ามันขาตัวเองจัดเลยหมอพอหลังจากนั้นอาการไฮเลทก็ดีขึ้นครับกันแล้วต่อไปนี้จะไปของยาจีนก็เขาก็ไม่หรือทหารใช้บริการตำก็เอามาฝังทางด้านโทษครับตอนนี้ผมสอบช่วยที่กระเพาะจะไหวไหมครับไม่เจ็บเลยค่ะแปลว่าถ้าไม่เจ็บแล้วก็ดีด้วยดีทีทั้งนั้นน่ะใช่เมื่อกี้มันเจ็บตรงนี้ค่ะกระเพาะเลยอ่ะโทษครับเพราะเนี่ยแหละเหมือนเนี่ยเจ็บไอ้ตรงเนี้ยตรงสะดือไหมเนี่ยเจ็บอย่าลืมหายใจเข้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บทอดไปหายใจช่วยปอดจะหนึ่งปอดนี่มันจะเบิร์นมันก็สร้างอะไรสร้างพลังงานความร้อนหรือว่าภูมิต้านทานก็ว่าได้มันจะสร้างความร้อนเกิดการเผาผลาญได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับเมตาบอลิซึมมันจะทำงานปึ๊บปึ๊บทอดครับจะหายใจได้ดีจะหายใจได้ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมครับนั่นแหละเอาละพระเอกมาแล้วจ้าตอนนี้หวังว่าจากทีนี้จาก10เซนขึ้นมาโอเคนะขอให้เอาฟิลลิ่งเป็นตัววัดนะครับหลังจากเราใช้เวลามาเท่านี้คุยเท่านี้เข้าใจเท่านี้แล้วก็ผ่านความรู้สึกเท่ากับเท่านี้นู่นนี่นั่นในแต่ละจุดที่เข้าไปนะครับเป็นไปได้ได้ขอไปนะก็ดีมันเป็นของใหม่มันเป็นของใหม่และเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเรียนรู้ด้วยกันผมบอกว่าทางการแพทย์ทางตะวันตกว่าปัจจุบันเขาบอกไปต่อไม่ได้เพราะต่อไปเชื่อเหลือเกินว่าจะมีการฟ้องเรากันเยอะมากขึ้นเยอะมาก
จนไปต่อไม่ได้ครับครับไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันแตกด้วยสองการันตีมันผิดวิสัยแปลว่าเขาอยู่ในตลาดโลกมาตั้ง100-200ปีนะบัดนี้โควิดหน้ามาเตะตัดขาหมดไปเป็นเลยท่านบางทีผมก็นึกอ๋อระบบโลกที่มนุษย์จัดสรรขึ้นมานะมันจะล่มสลายครับถ้ามันไม่ดีก็ให้มันลดนะ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 เป็นความจริงนะบอกซะค่อยๆเอาคำนี้ลองเป็นตัวพิจารณาหน่อยสิฮะให้มันเป็นนะนะแล้วมันจะแผ่ไปเองนะจะมีแนวคิดเพิ่มก็คือคลิปโกรอัพของมันไปเรื่อยๆคนนะครับมันจะเพิ่มมันก็ก่อเต็มตอนนี้ก่อได้ 15% นั่นอย่างเงี้ยเห็นไหมใช่นะก่อนะแล้วจะไป 20-30 เองก็แปลว่ากำลังพูดถึงเบรนอยู่หูกับเบรนของอันนี้มันสามารถแยกไปก็คือนิวโรซิสเต็มมันถึงกันหมดทุกส่วนไม่ได้ตั้งปลายนิ้วถึงผมอย่างที่บอกองค์รวมโอเคเนาะใช้เวลาเท่ากับตัวนี้ครับอันนี้อันนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมคะที่นี่ผมเรียกว่าตู้ขาดบริจาคมันไม่อยู่ไม่ถ่ายกรรมเติมปากต้องผู้บำบัดน้ำไปแล้วก็มีคนนั้นจะทำแล้วก็ทำไปที่นี่นะฮะให้จ่ายก็เรียกว่าให้จ่ายที่ความพอใจมีที่เดียวในโลกผมว่างั้นที่เปรียบเทียบว่าดูหนังจบก่อนมันดีเท่าจ่ายไม่จ่ายขอไปเลยหลักการว่าเป็นหลักการที่มนุษย์โลกรับได้หมดครับถ้าอย่างนั้นก็ตามนี้ขอบคุณศึกษาร่วมกันสุดท้ายแล้วครับนะครับนิดนึงทางฝั่งผมจะเน้นหนักเรื่องกายกับใจโทษทีกายรู้สึกได้กี่เปอร์เซ็นต์ใจเข้าใจเนี่ยลองบอกกับตัวเองสิครับว่าฝั่งกายได้เท่าไหร่เวลาที่เราจริงเนี่ยที่ผมสัมผัสตัวจริงๆเนี่ยประมาณกี่นาทีผมจริงๆเนี่ยจริงๆเลยอ่ะประมาณ10นาทีถึงประมาณ5นาทีมีแค่นี้นั่นก็คุยกันเยอะเนาะคุยกันความเข้าใจเยอะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยกายได้กี่เปอร์เซ็นต์คิดว่ากายยังไม่รู้โอเคนี่มีคำว่าหายกี่เปอร์เซ็นต์ไม่หายกี่เปอร์เซ็นต์ผลการกายไม่รู้จะลงว่าไงแน่เลยสิเอาเป็นคีย์นี่แหละค่ะก็ดีขึ้น15ตัวนั้นน่าจะใช่เนาะน่านะที่สุดใจเนี่ยน่าจะเป็นสบายใจมากกว่าหรือเข้าใจนี่มากกว่าเข้าใจเป็นบ่อเกิดพูดเป็นประจำไอ้ก็เบาก็แล้วกันเบากายนะเบาเนื้อเบาตัวได้นะก็อยู่ได้ก่อนเบากายแบบเบาสบายที่ว่าทีนี้คอยดูว่าการนอนหลับแต่หลับจะดีขึ้นให้สังเกตเพราะค่อนข้างจะโฟกัสไปยังกระเพาะเรื่องที่สุดต่อไปนี้คอยดูนะพลังนี้มันจะมีที่เคยเป็นเรคคอร์ดเดิมๆไหมมันจะเคลียร์ไหมคราวหน้าเจอกันก็คุยความแตกต่างกันระหว่างไปเจอกันปัจจุบันและจีนครับระยะนี้ถ้าหากว่ายังกินอยู่ยังกินอยู่นะลองแม่จริงๆถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบมันก็ยังกระไรอยู่เชิญอาจารย์กินต่อก็ดูเองฝันรู้สึกว่ามันกำลังไปในทางที่ด
ื่นแล้วก็กินให้มันหมดไปโอเคก็โอเคทางผมไม่ได้ห้ามกินอันนี้เซนครับผมสายนี่ตึงเกิดไปแล้วอันนี้หน่อยนึงทำไมถึงมีสิ่งนี้ลายนิ้วมือนิ้วไหนเคยไม่ได้กันมากเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นหลักทำอะไรต้องการทำไม่ให้เหมือนใครเพราะในตลาดมันเหมือนมาเยอะแล้วไม่เอาผมไม่ต้องการตรงนั้นอันนี้ทำลายเชิญครับศึกษาร่วมกันผมให้อาจารย์ศึกษาร่วมกันคนที่เขาแก้แฟบก็จะบอกแยกแฟบถ้าหาว่าการ1 2 3เนี่ยเอาไว้แฟบอยู่นะกับจะ follow งั้นเดี๋ยวหนูนั่งเข้ามาใหม่ใช่โอเคครับผมโอเค